ถึงแม้อิสราเอลเนี่ยกับอิหร่านนะอิหร่านเนี่ยจะไม่มีการตอบโต้ในอิสราเอลนะทำให้ภาพในระยะสั้นเนี่ยย้ําว่าในระยะสั้นนะดูดีขึ้นมาหน่อยทําให้ทุกคนใจชื้นว่าเอสอสงครามอาจจะยังไม่เกิดนะอิหร่านไม่ตอบโต้นะถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่า1คือเราก็ไม่รู้ไงว่าจะตอบโต้อีกทีเมื่อไหร่นะการที่เขาไม่ตอบโต้ตอนนี้ไม่ได้หมายว่าจะไม่ตอบโต้อีกนะแล้วมันเคยยิงไปแล้วรอบหนึ่งการจะบอกว่าจะไม่ยิงอีกเลยเนี่ย มันดูจะฟังแล้วมันเหลือเชื่อไปหน่อยนั่นคือประเด็นที่1ที่ตลาดอาจจะต้องตับติดตามประเด็นที่2เนี่ยเรื่องของการสู้รบระหว่าง proxy นะอิสราเอลกับกลุ่ม proxy ของอิหร่านเนี่ยโดยเฉพาะย,ยิ่งตอนนี้ฮิสบอรอตนะครับดูเหมือนจะ intensify ในะ intensify ก็คือการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีกนะตอนนี้เนี่ยเหมือนจะสู้รบกันหนักมากขึ้นนะครับอิหร่านเนี่ย เลือกที่จะใช้การตอบโต้พันกลุ่มพ็อกซี่อีกเช่นเดิมนะแต่คราวนี้เดี๋ยวดูมันจะค่อนข้างหนักหนาพอสมควรแล้วสู้กันแบบเอาเป็เอาตายสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทำให้ยังมีความกังวลน,นิดนึงในะเรื่องของสงครามเนี่ยจะบานปลายหรือเปล่าในตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าสู้กับกลับมาสู้กับกลุ่มพ็อกซี่อีกเหมือนเดิมผมไม่แน่ใจว่าการที่อิหร่านเนี่ยตอบโต้โดยตรงกับอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยเพื่อต้องการซื้อใจพวกกลุ่มเหล่านี้หรือเปล่านะเนี่ยบอก เห็นไหมลูกพี่ที่แบ็กอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ยังตอบโต้ให้ดูเลยนะฮะฮิสบาเล็ตก็แบบได้กําลังใจนะฮะว่าเฮียลูกพี่ยังยิงไปลุยเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุยด้วยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นภาพนั้นหรือเปล่าความเห็นส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นสงข้ามเนี่ยไม่จบง่ายๆหรอกนะเราก็ยังดูจะมียังมีฐานอะไรว่าฐานมันยังไม่ดับสนิทนะมันยังคุกุ่นอยู่แล้วพร้อมจะถ้าเอาลมพัดเนี่ยอาจจะคุกขึ้นมาใหม่นะฮะก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับ